เปิด6ที่พักสุดหรูของผู้นำระดับโลกที่มาร่วมประชุมเอเปก2022ถือว่าเป็นการมาเยือนของแขก VVIP คนสำคัญทั้งทีนะครับการต้อนรับต้องพิเศษน่าประทับใจว่าแต่คณะผู้นำแต่ละประเทศเข้าพักโรงแรมใจกลางกรุงแห่งไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับคนที่6ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยาพร้อมด้วยคณะได้เข้าพักที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพครับโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนอกจากจะยืนหนึ่งเรื่องอายุแล้วแมนดารินโอเรียนเต็ลยังได้รับรางวัลให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นทางการจีนก็มีการปรับปรุงสถานที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของท่านผู้นำโดยเหมาทั้งโรงแรมและจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยแบบ24ชั่วโมงครับคนที่5เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดมงกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยคณะเข้าพักโรงแรมเดอะเซนต์ริจิสกรุงเทพเจ้าของรางวัลโรงแรมสุดหรูแห่งใหม่ระดับโลกเป็นโรงแรม5ดาวโมเดิร์นทันสมัยตั้งอยู่บนทำเลถนนราชดำริใจกลางย่านธุรกิจและศูนย์การค้าหลักของกรุงเทพมหานครวิวสวยมากๆครับคนที่4เอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและคณะเข้าพักโรงแรมโซแบงคอกโรงแรมสุดลักชัวรี่ในดาวเทาย่านสีลมภายใต้การบริหารดูแลของอานาวิรันดาโดยโรงแรมดังกล่าวโดดเด่นไม่ซ้ำใครครับออกแบบโดยนักออกแบบชาวไทยและนักออกแบบแฟชั่นชาวฝรั่งเศสจนกลายมาเป็นความสง่างามแสนวิจิตรเหมาะอย่างยิ่งในการต้อนรับผู้นำฝรั่งเศสเพราะได้กลิ่นอายผสมผสานระหว่างไทยและฝรั่งเศสสะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนั่นเองครับคนที่3สมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีอัสซานานบุนเกียมูอัสซัดดินวันดาละสมเด็จพระราชาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งอาณาจักรบรูไนดารุสซารามพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาทีนพระราชบุตรลำดับที่10และคณะได้เข้าพักที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพครับหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญแยกราชประสงค์ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่คลาสสิกและมีเสน่ห์ผสานระหว่างความเป็นไทยดั้งเดิมกับความทันสมัยครับคนที่2ลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมด้วยคณะเข้าพักที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกรุงเทพโรงแรมสุดอลังการที่ตั้งอยู่บนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอมบาซีโดยกลุ่มเซ็นทรัลทุ่มเงินลงทุนกับโรงแรมนี้สูงถึง 7,000 ล้านบาทครับบริการทุกระดับประทับใจจนลีเซียนลุงถึงกับเอ่ยปากชมการต้อนรับของไทยสำหรับงานเอเปกและที่ปราบปื้มเป็นพิเศษครับเห็นจะเป็นรสชาติอาหารไทยที่อร่อยถูกปากจนต้องแชะภาพโพสต์ลงใน IG เลยทีเดียวครับคนที่1กัมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและดักลาสเอ็มฮอฟสามีพร้อมด้วยคณะเข้าพักโรงแรมอนันตราสยามเป็นโรงแรมหรูหราสไตล์คลาสสิกอยู่คู่ถนนราชดำริมานานกว่า30ปีครับมีประวัติยาวนานผ่านการเปลี่ยนชื่อจากโรงแรมเพนินซูล่าและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพจนกลายมาเป็นโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพในปัจจุบันแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แนวคฤหาสน์มหาเศรษฐีแถมยังขึ้นชื่อเรื่องของอาหารเครื่องดื่มและการให้บริการด้วยครับ